ผลไม้ที่หาได้ไม่ยากในบ้านเรานะคะเรียกได้ว่ามีให้กินได้ทุกฤดูกันเลยทีเดียวค่ะกล้วยปิ้งราดน้ำกะทินะคะก็เป็นเมนูขนมอีกเมนูหนึ่งค่ะที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็ทำได้ไม่ยากและวันนี้นะคะลินก็มีเมนูกล้วยปิ้งราดน้ำกะทิมาฝากค่ะแล้วก็จะมีสรุปต้นทุนกำไรคร่าวๆนะคะหากเพื่อนๆอยากจะหารายได้เสริมค่ะลองพิจารณาเมนูนี้ดูนะคะกำไรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ตามเข้าครัวมาเลยจ้าสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะประกอบไปด้วยหัวกะทินะคะซึ่งวันนี้นะคะลินก็จะใช้เป็นหัวกะทิสำเร็จรูปของอัมพวาค่ะแบบนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆอาจจะใช้กะทิสดก็ได้นะคะอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะวันนี้ลินใช้เป็นของหม้อถนนนะคะอันนี้ก็ไปซื้อมาจากปฐมอโศกค่ะน้ำตาลทรายนะคะดอกเกลือค่ะอันนี้ก็เป็นเตยหอมนะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้าค่ะหวีนี้ก็ประมาณ20บาทนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้นะคะที่จะเอาไว้เสียบกล้วยตอนที่เราจะนำไปปิ้งค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราก็จะแบ่งกล้วยนะคะออกเป็นลูกๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำกล้วยไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะกล้วยที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะส่วนมากตรงบริเวณเปลือกเขาก็จะเปื้อนนะคะเราก็จะต้องล้างทำความสะอาดเขาก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีเศษที่มันเปื้อนๆนะคะติดมาที่ตัวเนื้อกล้วยค่ะมานะคะเราก็จะแกะเปลือกกล้วยให้หมดเลยค่ะอลินก็จะปอกเปลือกกล้วยนะคะโดยเอามีดตัดหัวตัดท้ายทิ้งค่ะแล้วก็กรีดไปตามแนวยาวของกล้วยนะคะจากนั้นก็จะแกะเปลือกออกค่ะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยแกะเปลือกกล้วยได้ง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะนำกล้วยนะคะมาแบ่งเป็น4ส่วนค่ะต่อ1ลูกนะคะโดยเราจะตัดเอาหัวท้ายออกค่ะแบบนี้นะคะตอนที่3นะคะเราก็จะนำกล้วยที่เราแบ่งเป็นชิ้นๆไว้แล้วนะคะนำมาเสียบไม้ค่ะโดยเราจะเสียบไม้ละ4ชิ้นนะคะหรือว่าไม้ละ1ลูกนั่นเองค่ะเดี๋ยววลินก็จะเสียบกล้วยตรงนี้นะคะให้หมดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปเตรียมในส่วนของน้ำกะทิสำหรับราดกล้วยกันค่ะหากเพื่อนๆนะคะปิ้งกล้วยบนเตาถ่านก็แนะนำนะคะให้นำไม้เสียบนี้นะคะไปแช่น้ำประมาณ10นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะจึงจะนำมาเสียบกล้วยค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เรานำเขาไปปิ้งนะคะไม้เขาก็จะได้ไม่ไหม้ค่ะกล้วย1หวีนะคะที่อลินซื้อมาในวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด16ลูกค่ะก็สามารถจัดนำมาเสียบไม้แบบนี้นะคะได้ทั้งหมด16ไม้ค่ะ
ในขั้นตอนที่4นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำกะทิสำหรับเอาไว้ราดกล้วยกันค่ะเริ่มจากหัวกะทิค่ะดอกเกลือค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดไปที่ไฟกลางนะคะแล้วก็จากคนจนกระทั่งน้ำตาลเขาละลายนะคะเมื่อน้ำตาลเขาละลายดีแล้วนะคะลินก็จะใส่ใบเตยลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้ำกะทิเดือดค่ะน้ำกะทิสำหรับราดกล้วยปิ้งนะคะที่ลินทำวันนี้นะคะก็จะมีลักษณะใสๆค่ะหากเพื่อนๆนะคะต้องการให้น้ำกะทินะคะมีความข้นแล้วก็เหนียวขึ้นนะคะก็ให้เคี่ยวเขานานนิดนึงค่ะตอนนี้น้ำกะทิของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเทใส่ชามนะคะพักไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปปิ้งกล้วยกันค่ะสำหรับขั้นตอนที่5นะคะเราก็จะปิ้งกล้วยกันค่ะโดยวันนี้นะคะลินก็จะใช้กระทะเทฟลอนนะคะในการปิ้งกล้วยค่ะลินก็จะเปิดไฟไปที่เบอร์2นะคะก็จะใช้ไฟอ่อนนะคะในการปิ้งกล้วยค่ะเวลาปิ้งกล้วยนะคะเราก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะกล้วยน้ำวาที่เราจะนำมาใช้ทำกล้วยปิ้งเนี่ยนะคะถ้าอยากจะให้กล้วยปิ้งของเราอร่อยนะคะเราก็ต้องใช้กล้วยน้ำวานะคะที่แก่จัดค่ะแล้วก็สุกหามๆนะคะวิธีสังเกตก็คือกล้วยเขาจะไม่มีเหลี่ยมค่ะคือเหลี่ยมเขาจะถูกลบไปหมดแล้วนะคะสังเกตที่บริเวณเปลือกกล้วยเขานะคะเขาก็จะมีสีเขียวอมเหลืองค่ะหรือว่าเป็นสีกระดังงานะคะเวลาเราปิ้งเสร็จแล้วนะคะเนื้อเขาก็จะแน่นแล้วก็หนึบค่ะหากใช้กล้วยสุกนะคะที่มีเปลือกสีเหลืองๆนะคะพอปิ้งเสร็จแล้วนะคะเนื้อเขาก็จะไม่แน่นแล้วก็จะนิ่มๆเละๆค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะใช้กล้วยที่ดิบเกินนะคะก็คือเขาจะยังไม่ลบเหลี่ยมอะค่ะกล้วยเขาก็จะฝาดๆนะคะต้นทุนน้ำกะทิสำหรับราดกล้วยปิ้งนะคะก็จะอยู่ที่ 53.97 บาทค่ะทำเสร็จแล้วนะคะก็จะได้น้ำกะทิในปริมาณ470กรัมค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะกล้วยน้ำว้า1หวีในวันนี้นะคะก็จะมีต้นทุนอยู่ที่20บาทค่ะส่วนไม้เสียบนะคะขนาด8นิ้วใช้ทั้งหมด16ไม้ต้นทุนก็จะอยู่ที่1บาท63สตางค์ค่ะส่วนน้ำกะทิสำหรับราดกล้วยนะคะอลินก็จะกะโดยประมาณนะคะว่าใช้ในปริมาณ300กรัมค่ะต้นทุนนะคะก็จะอยู่ที่ 34.45 บาทนะคะรวมแล้วนะคะต้นทุนในการทำกล้วยปิ้งราดน้ำกะทินะคะจะอยู่ที่ 56.08 บาทค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะขายกล้วยปิ้งนะคะจำนวน16ไม้โดยขายไม้ละ10บาทเนี่ยนะคะก็จะได้กำไรอยู่ที่ 103.92 บาทค่ะแล้วก็กำไรต่อไม้นะคะอยู่ที่ 6.49 บาทกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่านะคะต้นทุนที่นำมาคำนวณในวันนี้นะคะก็จะยังไม่ได้รวมค่าแก๊สค่าไฟค่าน้ำมันค่าเช่าที่ค่าแรงนะคะเวลาที่เพื่อนๆจะทำขายนะคะก็ต้องนำเข้าไปรวมในต้นทุนด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้อลินด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกับอลินได้ใหม่ในเมนูถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ